วันนี้นะครับก็ทางที่ด่านแม่พริกเนี่ยของจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่เช่นกันครับนะจำนวนประมาณ2ล้านเม็ดได้ผู้ต้องหา2คนนะครับคือนายยิ่งเจริญสิริธนัทสมบัติและนางสิรินันท์วรวงศ์อุดมนะครับพร้อมด้วยรถยนต์ของด่านในเรื่องของการคัดแยกนะในการสอบถามผู้ขับขี่ในเรื่องของสอบถามบุคคลที่โดยสารมาในรถนะครับก็พบอาการพิรุธนะแล้วทั้งสิ้นนะครับประกอบกับจะมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสักถามก็เป็นที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าเคสนี้เคสแรกตั้งหลังมานี่ไม่ว่าจะเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองก็ยังปรากฏข่าวสารมีการเคลื่อนย้ายจากผู้มีหวังดีเข้ามาในเขตชั้นในอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องฝากตามนโยบายรัฐบาลใน3เดือนที่จะต้องปรับปรุงระบบการดำเนินงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับได้แก้ข่าวสารต่างๆอาจมียานพาหนะหรือว่ามีผู้เสพผู้ค้าพื้นที่เนี่ยปกครองอุณาได้แจ้งผ่านทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันและปราบปรามต่อไปครับแทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยผนึกกำลังกันในการที่จะสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทั้งตั้งแต่แนวชายแดนเส้นทางต่างๆจนถึงด่านตรวจโดยการประสานงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจภูธรภาค5บชบสปปสภาค5ตลอดจนต้นเนี่ยนะครับถ้าจำนวนหลักนะฮะหลักล้านเม็ดขึ้นไปนี่จะต้องส่งตรวจนะครับที่ฝ่ายวิชาการและตรวจพิสูจน์สำนักงานปปสที่กรุงเทพจะเก็บไว้จะส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนและจะเก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปทำการเผาทำลายในวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับถ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่ารองแก้ปัญหาในเรื่องยาเสพติดตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้ก็มาจากในเรื่องของการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของวิธีการสักถามจิตวิทยานะของผู้บริหารนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานการที่จะตัดสินใจค้นไม่ค้น